คิดกับเราแค่อ่าวไทยแต่เราคิดไปไกลถึงแปซิฟิกทอดอะไรก็ได้ขอแค่อย่าทอดทิ้งกันสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยายวายจดหมายตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกกันตพงศ์อายุ28ปีสูง183ซมหนุ่มหล่อคมคายว่าจ้าหวานหูกะล่อนทายาทนักธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเป็นนักเที่ยวนักดื่มไม่จริงจังกับใครจนวันหนึ่งพลาดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเมียของเสียชัดชายเจ้าของสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งเข้าเพื่อปิดข่าวและจบเรื่องผู้เป็นแม่จึงยื่นข้อเสนอให้แต่งงานกับธันวาลูกชายเจ้าของธุรกิจหอพักนักศึกษาซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนในมหาลัยในเอกธันวาอายุ25ปีสูง174ซมลูกชายเจ้าของธุรกิจหอพักนักศึกษาใจดีอ่อนโยนสู้คนเขาไม่อ่อนแอและเกลียดความรุนแรงเป็นที่สุดเพราะต้องช่วยบุคคลซึ่งมีพระคุณต่อที่บ้านจึงทำตามคำขอของผู้เป็นแม่และกาลเกตเพื่อนแม่ที่ร้องขอให้ตนนั้นแต่งงานกับกันตพงศ์เพื่อปกป้องชายหนุ่มจากมือเสียชัดชายเรื่องราวความรักของกันตพงศ์และธันวานั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับมารับกลับบ้านครับคุณสามีเขาบอกแก่ร่างซึ่งกำลังสนุกกับคนและน้ำเมาขณะนั่งสบายตัวอยู่บนโซฟาหรูภายในห้องรับแขก VIP ของผับแห่งหนึ่งคุณจะกลับแล้วครับคุณกันอยู่สนุกกับพวกเราต่อเถอะนะแสงชายจากทางด้านขวากล่าวอย่างออดอ้อนเวลาส่วนตัวนะเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วกันตพงหันไปบอกกับภรรยาโดยท่าทางยังไม่รู้ชะตากรรมคนเป็นภรรยาระบายยิ้มออกมาเขาเดินไปดึงร่างทุกชีวิตที่รายล้อมกันตพงพาตัวเองลงไปนั่งตากของอีกฝ่ายใช้ใบหน้าสวยขยับเข้าไปใกล้เคลื่อนนิ้วเล่นอยู่แถวอกแกงซึ่งโผล่พ้นกระดุมเสื้อกลับบ้านนะครับพอถ้าไม่กลับเนี่ยผมจะละวาดชนิดที่ว่าผับนี้จะไม่ได้เปิดอีกว่าจบฝ่ายเป็นภรรยาดึงคอเสื้อผู้เป็นสามีให้ตามมาขึ้นรถอย่างหงุดหงิดใจถ้าไม่พอว่าแม่ของอีกฝ่ายซึ่งป่วยอยู่นั้นฝากฝังไว้เขาก็คงทำแค่หน้าที่เลขาและภรรยาในนามแต่พอพ้นสายตาก็ปล่อยให้เป็นอิสระทว่าการกระทำของกันตพงนั้นมากเกินไปหากกาลเกตพูดแม่เห็นจากข่าวแอบทายคงได้ป่วยหนักกว่าเดิมเป็นแน่กล้ามากนะที่ลากฉันออกมาจากที่นั่นคนมาถึงห้องนอนตวาดขึ้นแต่ไม่ได้ดูกดหนักมันเป็นเพียงความไม่พอใจพอรู้สึกถูกข่มต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นผมได้รับคำขอจากแม่จากปู่ย่าคุณให้มาดูแลคุณให้ดีแล้วผมจะปล่อยให้คุณเนี่ยไปสร้างความเสียหายได้ยังไงกันล่ะครับอย่าลืมสิที่เราแต่งงานกันก็เพื่อให้คุณเนี่ยไม่กลายไปเป็นผู้ชายที่เป็นชู้กับเมียเสียชัดชายที่คุณน่ะไปยุ่งโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีคนของตัวเองอยู่แล้วอย่าโม้คุยอยู่เลยนะครับอาบน้ำเถอะพรุ่งนี้คุณมีประชุมกับคุณปู่เดี๋ยวจะกลายเป็นเกิดปัญหาได้นะครับว่าจบทันวาพันถอดเสื้อคลุมแขนยาวออกและโยนตัวเองลงบนเตียงนอนหากแต่ว่าสามีผู้ไม่ยอมจ้องจะเอาคืนก็โดดลงเตียงตามมาด้วยเขาตรงเข้ากอดภรรยาในนามทันทียิ่งพยศเขาก็ยิ่งชอบแกล้งมากขึ้นเรื่อยๆคุณทำอะไรอ่ะทำบ้าอะไรเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้อะไรกันครับคุณสีภรรยาในผับยังทำท่าโยโยนฉันอยู่เลยนายแต่หน้าอกฉันหน้าฉันฉันก็เลยอยากจะเอาคืนสักหน่อยสิ้นคำพูดปลายจมูกโด่งตรงข้อหอมแก้มอีกฝ่ายในทันทีมือไม้เคลื่อนผ่านผิวด้านในเสื้อของเจ้าตัวไปด้วยคุณกันปล่อยนะปล่อยตัวหอมดินี่ไอ้บ้าไอ้หืนครั้งนี้ธันวาใช้ฟันกัดจมูกอีกฝ่ายกันตพงยอมถอยออกง่ายต่อให้ไม่กัดเขาก็ว่าจะเลิกแกล้งอยู่แล้วเฮ้ยเป็นหมาหรือไงใช่เป็นหมาบ้าด้วยถ้าคุณล้ำเส้นมาเกินหมอนข้างนี่แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะตัดไอ้น้องชายคุณให้เหลือแต่ตอธันวาหยิบกรรไกรหัวเตียงมากางออกและหุบเข้าทีเพื่อขู่อีกฝ่าย
กันตะพงมองด้วยความหงุดหงิดเพราะยังเจ็บจมูกก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องน้ำพร้อมสะบดออกมาว่าอย่าให้ฉันได้แผลฤทธิ์บ้างนายได้กลายเป็นเหยื่อให้ฉันกินแน่การประชุมในช่วงเช้ารวมหลายชั่วโมงจบลงด้วยดีก่อนหน้ากันตะพงลืมการประชุมและบางส่วนก็ลืมทำจนเลขาผู้เป็นภรรยาต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างว่องไวส่วนคนยังไม่สั่งเมาดีทำท่าเหมือนกับเด็กถูกดุตลอดการประชุมเพราะสายตาภรรยาจ้องเขม็งนี่นายทำไมต้องจ้องขนาดนั้นด้วยเจ้าข่มฉันต่อหน้าคนอื่นหรือไงกันตะพงดึงร่างเลขานมชิดผนังอย่างรำคาญใจแล้วเมื่อออกแรงเต็มที่ทันวาจึงไม่สามารถต่อกรใดได้เมาเหรอคุณผมมองมาว่ากระตุ้นต่างหากล่ะคุณทำตัวเองนะยังมีหน้ามาว่าคนอื่นที่เขาช่วยอีกนะใครให้มาสนใจฉันไม่อยากสนหรอกแต่บังเอิญว่างานมันเกี่ยวข้องกับการประเมินตัวผมไปด้วยใช่ว่าอายุน้อยกว่าแล้วเขาจะยอมท่านว่าคือสู้ทางที่ยังถูกจับขึงเอาไว้อย่างนั้นอย่างไม่กลัวเกงเก่งนักสินะเห็นว่าฉันเนี่ยไม่ตอบโต้นับวันนายก็ยิ่งจะเหิมเกิมพ่อเห็นว่าเป็นเมียหรอกนะถึงได้ไม่อยากมีปัญหาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยรังแกเด็กคุณกันตะพงทันวาเรียกชื่อเต็มผมไม่ใช่เด็กนะและผมเนี่ยก็ไม่ได้เหิมเกิมเข้าใจใหม่ซะด้วยคนตัวเล็กจับคอเสื้อสามีและดึงร่างสูงเข้ากำแพงแทนก่อนตะวันเน็กไทอีกฝ่ายดึงให้น้มลงมาฟังสิ่งที่เขาต้องการพูดใกล้ๆหรือคุณอยากจะมีปัญหากับผมจริงๆล่ะฮะหยุดทำตัวเหมือนกับเด็กแล้วก็ตั้งใจทำงานได้แล้วเดือนหน้าคุณต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับผมอย่าสร้างปัญหาให้ผมเนี่ยต้องมาวิ่งวุ่นวิ่งทำงานให้คุณตั้งแต่เช้าแบบนี้อีกเข้าใจไหมคนถูกถามไม่ตอบได้แต่อึ้งกับแรงความกดดันที่ฝ่ายส่งมาผมถามว่าเข้าใจไหมครับทันวาเน้นย้ำด้วยเสียงชนขนลุกราวกับว่าถ้าไม่เข้าใจจะฆ่าทิ้งยังไงอย่างนั้นเข้าใจกันตะพงตอบด้วยเสียงอ่อนก่อนถูกปล่อยตัวแค่นั้นแหละผมจะไปหากาแฟดื่มคุณก็นั่งทำงานในส่วนที่เหลืออยู่ห้องซะข้าวกลางวันกินมาในห้องนี่แหละไม่ต้องออกไปไหนเข้าใจไหมครับเข้าใจพ่อถูกฝ่ายภรรยาดูเต็มที่สามีในนามก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวกลายเป็นรู้สึกว่าต้องยอมอยู่ร่ำไปและเมื่อเห็นว่าธันวากำลังจะก้าวขาออกจากห้องจึงบ่นงุบงิบออกมาโธเห็นเป็นเมียหรอกนะไม่งั้นพ่อจะว่าอะไรนะครับเปล่าครับทำงานครับทำงานคนตอบด้วยเสียงอ่อนนิ่มยิ้มน้อยพร้อมกับพาตัวเองไปอยู่กับกองเอกสารเสมือนกับคนเกรงกลัวเต็มเปาท่านว่าจึงยกนิ้วชี้ไปมาเพื่อบอกเป็นนายว่าอย่าได้กวนอารมณ์ในยามนี้ในช่วงดึกของกลางเดือนใกล้ไปญี่ปุ่นยืนอยู่กันตะพงดันเกิดไม่สบายไข้ขึ้นเสียงนั้นทำให้ธันวาต้องตื่นมาคอยดูแลคนที่เอาแต่ละเมอไม่เป็นภาษากันตะพงพูดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาและทิ้งท้ายไว้ว่าแม่คุณกันคุณไหวไหมถ้าหนักมากต้องไปโรงพยาบาลนะครับไม่เป็นไรร้อนจังหัวก็ปวดจนจะระเบิดอยู่แล้วนายอย่าห่างจากฉันนะเผื่อว่าฉันจะตายคนฟังถึงกับหัวเราะออกมาหากตั้งวิดีโอได้คงตั้งไว้สามีได้ดูหลังฟื้นไข้แล้วไม่ตายหรอกคุณนะเช็ดตัวกินยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นงั้นเหรอนายจะอยู่กับฉันไม่ไปไหนใช่ไหมฉันจะไม่ดื้อไม่ซนไม่เถียงไม่ทำตัวเหลวไหลอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนนะช่วยทำให้ได้ตามที่พูดด้วยนะครับทันวาเน้นกับเจ้าของเสียงอ่อนเพื่อไม่ให้หลงลืมในสิ่งที่บอกไม่ว่ายามนี้กนพงจะพูดด้วยความใคร่ขึ้นละเมอหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็เชื่อว่ามันมีความเป็นจริงเขาไม่รู้เลยว่ากนพงนั้นมีปัญหาอะไรกับพ่อแม่พ่อแม้แต่ไปเยี่ยมแม่ซึ่งรักษาตัวอยู่เจ้าตัวก็ยังไม่ไปเลยฝ่ามือเล็กลูบหัวคนกายเป็นเด็กน้อยที่แสนขี้อ้อนขับกล่อมจนหลับไปมุมบางมุมของชายหนุ่มแบบนี้เขารู้สึกว่าสามารถควบคุมอีกฝ่ายได้อยู่หมัดเลยทีเดียวสงสัยหากอนาคตมีเหตุการณ์ตึงเครียดก็จะงัดคำพูดที่อีกฝ่ายนั้นเคยบอกว่าจะไม่ดื้อไม่เถียงขึ้นมาใช้เ
หากกนพงยังกลัวว่าตัวเขาจะหนีไปอยู่ธันวามาเยี่ยมแม่สามีหลังจากให้กนพงนอนพักผ่อนตลอด3วันเขาเป็นฝ่ายสาสางงานทั้งหมดของสามีและในส่วนของตัวเองในความหมั่นไส้พ่อคุณสามีที่พอป่วยก็เอาแต่อ้อนไม่อยากให้ไปไหนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความเป็นห่วงและอดที่จะเอ็นดูอีกฝ่ายไม่ได้เหมือนกันเวลาป่วยเขามักอ้อนแบบนี้แหละจ้าว่าเลยต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเลยสิลูกไม่เลยครับคุณกันไม่ได้กวนผมขนาดนั้นผมแค่แปลกใจอะครับก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังการเขาเป็นประเภทปากแข็งต่อความรู้สึกเวลาที่เขาจะแสดงอารมณ์แท้จริงออกมาคือตอนป่วยนี่แหละจ้าและความอ่อนแอนั่นมีแต่คนที่เขาไว้ใจเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นได้ว่าเองก็เป็นคนที่ตาการเนี่ยไว้ใจนะลูกท่านว่าฟังทางที่ไม่อยากเชื่อแต่อีกฝ่ายนั้นจะโกหกไปทำไมกันคุณแม่อย่าหาว่าผมละลาบละล้วงเลยนะครับคือคุณกันเขาละเมอว่าขอโทษแม่ใช่ไหมท่านว่าไม่ได้ยืนยันอะไรทางคำพูดพอมัวแต่ตกใจที่ทางกระเกตนั้นเหมือนกับรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วแม่สามียิ้มหวานออกมาปนความเศร้าก่อนจะเล่าเรื่องบางอย่างของกันตะพงให้กับท่านว่าได้ฟังตอนตะกันอายุ17ปีช่วงนั้นเนี่ยเป็นวัยกำลังคะนองติดเพื่อนกับบ้านดึกมีอยู่วันนึงเขาแอบออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนพ่อเขาเนี่ยจับได้หยิบไม้เรียวลงโทษทันทีเขาก็เลยโกรธมากจ้ะขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปด้วยความเป็นห่วงลูกคุณพ่อเขาขับรถตามลูกไปแต่ก็ประสบกับอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตคาที่เลยแม่รู้เรื่องในตอนนั้นโรคหัวใจแม่ก็เลยกำเริบทนไม่ได้กับการสูญเสียจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองนอกจ้ะท่านว่าถึงกับกลืนน้ำลายแทบไม่ต้องเล่าต่อเขาก็รู้ได้เลยว่าเรื่องมันจะดำเนินไปทิศทางไหนต่อเด็กคนนั้นโทษตัวเองทางการตายของพ่อแล้วโรคของแม่ที่กำเริบแม่เองก็ผิดจ้ะที่วินาทีนั้นแทนที่จะปลอบเขาแต่กลับเลี่ยงแม้แต่วันไปเมืองนอกแม่ยังไม่ได้บอกเขาเลยทันว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งความเจ็บปวดของการะเกตและกันตะพงความผิดที่ไม่อาจให้อภัยตัวเองได้และแม่ซึ่งจากไปวินาทีที่อดหูอาจทำให้กนพงตัดสินใจใช้ชีวิตแบบคนไร้หัวใจและสัมพันธ์จริงจังต่อใครต่อให้มีปู่ย่าอยู่ร่วมบ้านกันคอยอบกอดให้กำลังใจและอภัยในยามนั้นก็ใช่ว่าตัวกนพงจะรู้สึกอบอุ่นใจได้มากกว่าอ้อมกอดของคนเป็นแม่ที่เขาเฝ้ารอเมื่อธันวากลับมาถึงบ้านเห็นสามีเอนตัวพิงตัวนอนกับโซฟาด้วยสีหน้าเมอเขาเห็นชัดเจนเฝ้าแอบดูอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งก่อนตัดสินใจยิ้มและเดินออกไปหาพร้อมกับของกินในมือการละเกดบอกว่าตัวเธอนั้นเพิ่งกลับมาในตอนที่กันดพงอายุได้25ปีเท่ากับว่าจากลูกชายไปถึง8ปีเต็มและ8ปีนี้ที่ผ่านมาตัวชายหนุ่มจะต้องใช้ชีวิตทรมานแค่ไหนเขาเองไม่อาจรู้ได้เลยการออกไปสังสรรค์เที่ยวกินนอนกับผู้คนมากมายมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวนั้นลืมความทุกข์ใจชั่วคราวแต่ก็คงไม่ทั้งหมดคุณเป็นยังไงบ้างไหนดูหน่อยสิท่านว่ายิ้มหวานให้พร้อมกับยกมืออังหน้าผากอย่างห่วงใยกันตะพงมองหน้าภรรยาจำเป็นไปด้วยรอยยิ้มเบาๆเช่นกันเขาแอบภูมิใจหน่อยที่ไม่ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นเลขาหรือภรรยาแต่ทำหน้าที่ได้เลี้ยงคู่และเขาก็อบอุ่นใจยามได้รับสัมภาษณ์ของธันวาไข้ลงเยอะเลยตอนนี้หนักหัวหรือว่ารู้สึกรุมๆไหมครับไม่แค่เบื่อๆแต่ไม่รู้สึกปวดหัวแล้วนายไปไหนมานี่มัน 3:00 นแล้วเลิกงานก็ 5:00 นน่าจะกลับมาไวๆสิผมไปเยี่ยมคุณแม่แล้วก็แวะไปตลาดมารถติดมากด้วยมาทานข้าวกันนะจะได้กินยาต่อระหว่างที่ธันวาลุกขึ้นจากโซฟาคนเป็นสามีพันกอดจากด้านหลังทันทีอยู่ๆเขาก็อยากสุขใสหาไออุ่นจากภรรยาขึ้นมาพอหลังจากลืมตาตื่นขึ้นมาในเวลา 5:00 นก็แต่นั่งปล่อยความคิดไปทั่วธันวาหันกลับมาหาสามีซึ่งยังคงนั่งอยู่
ข้างยกมือไปสัมผัสใบหน้าของอีกฝ่ายช้าๆลูบเบาๆไม่อยากหลั่งน้ำตาแต่พอได้จดจ้องดวงตาของกันตพงจริงจังเขาก็ได้เห็นความอ่อนแอข้างในอย่างชัดเจนนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยต้องทำเป็นอดทนเพื่อยืนหยัดอยู่ได้เช่นกันแม้ว่าจะคนละกรณีกับอีกฝ่ายแต่ยามนี้มันก็คือความเวทนาความอาทรซึ่งเขาอยากช่วยเหลือให้กันตพงกับแม่ของเจ้าตัวได้คุยกันจริงจังเสร็จทีให้บอกความรู้สึกทั้งหมดยอมรับมันและผูกเข้ากอดกันอย่างที่ควรจะเป็นนายร้องไห้ทำไมเป็นอะไรหรือว่าที่ทำงานมีใครพูดจาอะไรไม่ดีใส่นายใช่หรือเปล่าเปล่าครับผมแค่ดีใจที่คุณหายป่วยฮะร้องไห้เลยเนี่ยนะก็ผมเป็นห่วงคุณนี่นาอยู่ๆก็กังวลและไม่อยากให้คุณนะป่วยอีกยิ่งพอคุณบอกว่าผมกลับมาบ้านช้าผมก็ไม่อยากปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวขอโทษนะครับที่ผมกลับมาช้าคือฉันไม่ได้ว่านายนะแค่พูดเฉยๆไม่ได้จะตำหนินะแค่รู้สึกเหงาเวลาที่นายไม่อยู่สงสัยนอนก่อนนะทุกคืนในช่วงเป็นไข้เนี่ยก็เลยติดอ้อมก่อนนายไปแล้วคนพูดเก่าออกมาอย่างเขินๆแต่ก็ไม่ถิ่งมาที่ต้องเก๊กความรู้สึกเอาไว้ท่านว่าจับใบหน้าสามีเงยขึ้นมาเล็กน้อยจูบลงไปที่หน้าผากของเขาอย่างแผ่วเบาจนอีกฝ่ายรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาเวลาคุณป่วยคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับผมอยากให้คุณเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้อยากจะกักอิสระคุณไว้หรอกนะครับแต่ถ้านั่นไม่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขจริงๆก็อยู่บ้านผมจะดูแลคุณเองกันตะพงไปไม่ถูกหลังถูกสมกอดเอาไว้เขาซุกหน้ากับหน้าท้องแบนของอีกฝ่ายเป็นสัมผัสที่เขาอยากฝากฝังตัวเองไว้เขาไม่เคยเลยที่อยากจะกอดใครไม่เคยปรารถนาจะซุกอ้อนใครไม่อ้อนวอนแต่กับธันวาภรรยาผู้แต่งงานมาด้วยกัน7เดือนแต่กับธันวาภรรยาผู้แต่งงานมาด้วยกัน7เดือนเขาอยากให้อีกฝ่ายนั้นตามใจและเอาใจมากกว่านี้ความเข้าใจและยอมรับคือทางออกเดียวของความรู้สึกในวันที่ไปญี่ปุ่นกันตะพงจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาจริงๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานแบบถูกบังคับหรือต้องแต่งงานเพื่อครอบครัวเพราะหัวใจของพวกเขานั้นตรงกันไปแล้วชนิดที่ว่าฉุนไม่อยู่ก็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆขึ้นภายในหัวใจก่อนหน้ามาญี่ปุ่นกันตะพงกับบ้านมาพร้อมกับธันวาเขารู้สึกว่าบ้านที่อยู่คือบ้านจริงๆทำให้อยากกลับไปใช้ชีวิตทุกวันต่างจากก่อนหน้าที่มันดูทั้งใหญ่โล่งเสมือนกับการอยู่ตัวคนเดียวเป็นเพียงสถานที่คุ้มกันแดดฝนเขายอมรับว่ารักอีกฝ่ายอยากเป็นสามีที่ดีดังนั้นการท่องเที่ยวยามราตรีจึงหยุดชะงักไปโดยปริยายเซอร์ไพรส์เหรอครับกลางออนเซ็นส่วนตัวเนี่ยนะคนในชุดคุ้มอาบน้ำถามสามีด้วยความแปลกใจเพราะสถานที่สวยๆมีตั้งเยอะแยะทำไมโรแมนติกดีออกผมรู้นะว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรคุณแต่อ่างผมมาตลอดตั้งแต่ได้โอกาสใกล้มือไม้ของคุณเนี่ยยิ่งกว่าปลาหมึกอีกนะครับทำไมผมจะไม่รู้สึกทันวาเดินเข้ามาถามอย่างใกล้ชิดด้วยสายตาหวานซึ้งส่วนลุ่มลึกและเป็นท่าทางตั้งใจกวนตะบะของสามีเพราะกันตะพงแทบจะเก็บไว้ไม่อยู่ตลอดแปลกหรือไงที่ฉันเนี่ยอยากสัมผัสภรรยาพอรู้ว่าถูกยั่วเข้าไว้แล้วพันดึงร่างของตัวเล็กเข้ามาจูบทันทีเป็นการจูบแบบร้อนแรงเร่งเร้าก่อนค่อยๆนิ่มนวลเมื่อเริ่มปลดสายชุดคลุมคองคนอ่อนควาขนาดจมูกนั้นซุกอยู่แถวต้นคอแดงอ่อนจากความร้อนของออนเซนเดี๋ยวครับหลับตาก่อนฮะจนจะถอดเสื้อผ้าอยู่แล้วเอี่ยมมาเล่นแง่นะครับคุณภรรยาจะหลับตาดีๆหรือจะให้ผมเนี่ยจิ้มตาให้บอดล่ะกันตะพงไร้ทางเลือกเขาทำตามนางว่าขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ว่าถูกผ้ามามัดปิดการมองเห็นไปด้วยทันวาเริ่มหาวิธีกวนอารมณ์เขารู้สึกว่าสามีกำลังต้องการปลดปล่อยหากแต่ยิ่งปรารถนาการกลั่นแกล้งยิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่เขาปลดชุดของชายหนุ่มรุ่นพี่ออก
พาเดินลงมาบ่อน้ำพุเป็นฝ่ายถูหลังให้ช้าๆเมื่อเห็นว่ากันดาพงเมื่อเริ่มอยู่ไม่สุขจึงใช้ผ้าอีกผืนมัดมือเจ้าตัวเอาไว้ฉันอยากสัมผัสไหนบ้างไม่ใช่ตอนนี้ครับสนุกมากหรือเหรอที่ทรมานฉันเล่นเนี่ยผู้เป็นภรรยาแอบหัวเราะพางไล่นิ้วไปกับแผงโอแกงของสามีเนื้อตัวชายรุ่นพี่เริ่มแดงจากออนเซนเสียงกลืนน้ำลายฟังดังชัดหากแต่คนที่เล่นสนุกกับยิ่งสนุกมากยิ่งขึ้นทางกันดาพงแอบได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอสงสัยคงต้องใช้ไม้ตายซะแล้วโอ้เฮ้ยตะคิวกินฮะตะคิวกินเหรอครับใช่ขาซ้ายปวดมากเลยงั้นขึ้นจากน้ำก่อนนะครับกินได้ยังไงกันนะน้ำร้อนแท้ท่านว่าบ่นอย่างสงสัยเมื่อมีความเป็นไปได้ยากเพราะมันไม่ใช่น้ำเย็นทว่าขณะที่ตัดสินใจแก้มัดมือให้สามีกันตะพงรีบเอามือไปจับผ้าพันตาออกอย่างรวดเร็วและรวบตัวทันวาเข้ามาในบัดดลเสร็จแล้วหนุ่มน้อยฉันจะลงโทษให้ร้องไห้ไม่ออกเลยสิ้นคำพูดไฟแห่งปรารถนาราคะได้เริ่มบรรเลงขึ้นเสื้อผ้าแนบเนื้อของทันวาถูกโยนออกไปเพียงแค่วินาทีเดียวความร้อนของน้ำยังไม่เทียบเท่ากับอุณหภูมิร่างกายของคนทั้งสองที่กอดตะวัดเกี่ยวข้องกันแน่นสายตาส่งความต้องการในรูปแบบต่างๆให้แก่กันและกันทันวาเริ่มอายจนมุดหน้ายามเปล่งเสียงแป่งหูหากแต่สามีกับพึงพอใจเร่งรัดเร่งเราเข้าไปชิดใกล้มากกว่าเดิมหากประสานร่างกายมาอยู่ในร่างเดียวกันได้คงทำไปแล้วฉันรักนายนะวะรักแบบที่คิดว่าจะไม่รักใครได้อีกกันตะพงกระซิบบอกภรรยาที่เพิ่งสลบคาไหลไปแม้ว่าจะให้พูดซ้ำอีกเป็นร้อยพันหมื่นคำคำตอบของเขาก็จะมีให้แค่คนเดียวการไปญี่ปุ่นจาก1อาทิตย์เป็นอันต้องลางานถึงเดือนเมื่อกันตะพงนั้นอ่อนคนเป็นปู่ขอใช้ช่วงเวลาฮันนีมูนที่เคยปฏิเสธทั้งปู่ย่าไม่มีใครปฏิเสธทั้งสองคนต่างยินยอมเห็นว่าทั้งคู่เข้ากันได้ดีจากที่เคยประเมินว่าคงไม่พ้นปี2ปีได้อย่างแน่แน่กันดาพงและธันวาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาแทบตัวติดกันทั้งวันทั้งคืนด้วยรู้ว่ากรรมมาต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อไปและอาจจะไม่มีเวลามาอยู่ใช้ชีวิตคู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้คุณกันครับตัวน้อยมาแล้วคำบอกกล่าวของภรรยาในคืนกลับมาทำงานคำเอากันตะพงโลดเต้นเข้าไปอุ้มตัวธันวาจนตัวลอยตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่น6เดือนพวกเขาก็เอาแต่ทำงานจะมีเวลาให้กันก็แค่ช่วงวันหยุดเท่านั้นฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมธันวาลงไปหอมแก้มสามีเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาได้บอกไปฝันไหมล่ะครับวันหยุดนี้ไปเยี่ยมคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วก็แจ้งข่าวดีพวกท่านเนี่ยได้รับทราบกันเลยนะครับกันตะพงกอดภรรยาของตนเอาไว้แนบแน่นความสุขแทบทำน้ำตาปริมธันวาเข้ามาเป็นความสุขในชีวิตของเขาจริงๆเพราะนอกจากจะทำให้เขาและแม่เข้าใจกันได้แล้วยังกำลังจะมอบชีวิตน้อยมาเติมเต็มเขาอีกเมื่ออายุคันเริ่มมากขึ้นกันตะพงจึงให้ธันวาพักอยู่บ้านโดยย้ายไปอยู่บ้านใหญ่เพื่อที่จะได้มีคนช่วยดูแลคันในอายุคัน7เดือนผู้เป็นสามีเหอจนซื้อของมาเตรียมไว้จนล้นบ้านศึกษาวิธีการเลี้ยงเด็กอย่างจริงจังรวมถึงการดูแลคุณแม่ขณะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดแต่เหมือนว่าด้านอารมณ์ของธันวาจะไม่ได้มีปัญหาเจ้าตัวอารมณ์ดีไม่มีความขุ่นมัวหรืออาการซึมเศร้าเลยสักนิดเดียวคืนหนึ่งขณะที่ผู้เป็นภรรยารอสามีกลับมาบ้านเสียงโทรศัพท์ของกันดาพงดังเข้ามาจริงๆแต่เสียงต้นสายกลับเป็นเสียงเพลงเขาจำได้ว่าอีกฝ่ายนั้นบอกว่ามีงานเลี้ยงและเขาเนี่ยแหละสั่งให้กันดาพงไปร่วมงานเนื่องจากไม่อยากให้ตัวเองมาเป็นภาระลดทอนชีวิตทางสังคมใหญ่ของนักธุรกิจคนเป็นห่วงสามีตัดสินใจขับรถออกจากบ้านพ่อก็อีกฝ่ายกึ่มเมาแล้วขับรถด้านกันดาพงอยากกลับบ้านแต่ก็ถูกดึงตัวเอาไว้ให้คุยงานทำให้เขานั้นยังคงต้องอยู่ก่อนจะได้รับสายโทรศัพท์จากคนเป็นแม่ว่าธันวานั้นขับรถออกมารับเพียงเท่านั้นกันดาพงรีบออกมาจากวงสังสรรค์ในทันที
ภาพของพ่อที่เสียชีวิตในวันที่ออกมาตามเขาเข้ามาในหัวเขาจึงรีบร้อนขับรถออกมาจากงานเพื่อไปหาธันวาพยายามโทรหาเจ้าตัวแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่รับสายทางธันวามองซ้ายขวาหาโทรศัพท์ของตัวเองจึงรู้ว่ารีบออกมาจนลืมวางไว้ตรงที่วางกุญแจต่างคนต่างเป็นห่วงกันและกันกันตะพงขับมาได้สักพักเขาก็พบว่าทางข้างหน้าฝั่งตรงข้ามนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและรถของภรรยาเขาเองก็จอดอยู่ความกลัวตระหนกทำให้จอดรถกลางถนนรีบวิ่งข้ามเกาะกลางมาตะโกนชื่อภรรยาและถามจากรถฉุกเฉินและรถกู้ภัยจนคนได้ยินเสียงคุ้นเคยต้องแหวกกลุ่มผู้คนออกมากันตะพงวิ่งเข้าไปกอดภรรยาจนเขาทรุดเป็นครั้งแรกที่ได้ปล่อยน้ำตาออกมาพร้อมกับคำขอโทษแทบจะขาดใจเพราะคิดว่าต้องเสียธันวากับลูกไปแล้วแต่กลายเป็นว่าภรรยาเขาเจออุบัติเหตุตรงหน้าพอดีพอลงไปช่วยกลายเป็นว่ายิงท้องแก่กำลังจะคลอดลูกสัญชาตญาณความเป็นแม่จึงสมร่างต้องยื่นมือเข้าไปช่วยก่อนรถพยาบาลจะมาถึงและพอแข้งขาอ่อนจนไร้เรี่ยวแรงธันวาจึงต้องเป็นฝ่ายปลอบประโลมพาสามีกลับบ้านกันตะพงไม่ยอมห่างกายเขาเอนตัวไปกับเตียงโดยมีร่างของธันวาอยู่ในอ้อมแขนไปด้วยขอโทษนะฉันจะไม่ให้นายต้องลำบากออกไปตามฉันแบบนี้อีกแล้วผมไปรับผมไม่ได้ไปตามซะหน่อยพอดีเห็นสายโทรศัพท์เข้านะครับไม่มีใครพูดผมก็เลยกลัวว่าคุณเนี่ยอาจจะเผลอเมาเลยจะรีบไปรับความผิดของฉันเองฉันควรออกจากงานเลี้ยงปล่อยธุรกิจไปไม่ได้นะครับหุ้นส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยหน้าตาคุณปู่คุณย่าด้วยผมเข้าใจคุณไม่ต้องกังวลว่าผมอ่ะจะลำบากใจเลยพวกเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าความไว้ใจและความเชื่อใจนี่ครับคุณเหนื่อยมากแล้วนะวันนี้นอนเถอะครับแต่จะหลับอย่างน้อยก็ถอดสูทปลดกระดุมให้มันสบายตัวหน่อยเถอะทันวาค่อยๆดึงสูทของสามีออกให้เหลือเพียงเสื้อเชิ้ตตัวในแล้วปล่อยกระดุมให้เขาหลับสบายแต่กันตะพงจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมข่มตานอนทันวาจึงต้องเป็นฝ่ายหลับก่อนเขาถึงจะหลับตามภรรยาไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากันตะพงไม่กล้าเข้างานเลี้ยงแม้ว่าจะไม่ถูกบังคับให้กับแต่เขาก็กลัวความเป็นห่วงของภรรยาที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหากต้องเสียทั้งคู่ไปชีวิตของกันตะพงคนนี้คงอยู่ไม่ได้เขาคิดเช่นนั้นความเป็นสามีและความเป็นพ่อแบบเต็มสูบทำให้เขานั้นไม่ลดละการมอบความรักจูบภรรยาเช้าเย็นและฝากรอยจูบเอาไว้บนหน้าท้องก่อนนอนทุกคืนจนถึงกำหนดในวันคลอดกันตะพงก็ไม่เคยปล่อยให้ธันวาต้องเดียวดายหรือว่าต่อสู้กับความเจ็บปวดคนเดียวกันหน้าลูกสาวที่ถอดหน้าของผู้เป็นพ่อตั้งแต่แรกเกิดได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางรอยยิ้มทั้งน้ำตาของคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่เสียงร้องแรกถูกจารึกเอาไว้ในหัวใจของคนทั้งสองพร้อมกับสัมผัสแรกอย่างละมุนที่มอบให้กับลูกสาวดีขึ้นไหมกันตะพงถามภรรยาที่เพิ่งโดนตะคริวกินไปภาวะหลังคลอดมาหลายรูปแบบดังนั้นผู้เป็นสามีจึงค่อนข้างเอาใจใส่เป็นพิเศษผมไม่เป็นไรครับแช่น้ำอุ่นไปแบบนี้แหละคุณไม่ต้องนวดหรอกพักผ่อนบ้างเถอะครับเปลี่ยนเวรดูแลลูกคุณจะมาอดหลับอดนอนไม่ได้นะครับธันวาว่าขึ้นอย่างตำหนิเล็กน้อยคลอดลูกมา3เดือนนอกจากสามีเขาจะลางานยาวยังทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลเขาและลูกจนไม่ได้ให้เวลาในการใส่ใจตัวเจ้าของเลยฉันทำได้ฉันทำเพื่อนายกับลูกเธอเสมอแม้แต่ชีวิตฉันก็ให้ได้ผมรู้แต่ถ้าคุณป่วยจะล้มไปเนี่ยผมกับลูกจะแย่นะครับตอนนี้ลูกอยู่กับคุณแม่แล้วคุณขึ้นมานอนพักสักหน่อยเถอะนะครับธันวาว่าขึ้นอย่างตำหนิเล็กน้อยคลอดลูกมา3เดือนนอกจากสามีเขาจะลางานยาวยังทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลเขาและลูกฝ่ายภรรยาห่วงสามีสุดหัวใจดึงตัวกันตะพงขึ้นมาใช้น้ำจากขวดล้างมืออีกฝ่ายสาบให้แห้งพันดันตัวคนตาโปนขอบตาดำคล้ำให้เอ็นพิงหมอนฝ่ามือเล็กยกจับใบหน้าสามีสุดที่รักใช้จมูกลงไปหอมแก้มเอ็นกายข้างกายเขาทั้งที่ฝ่ามือนั้นยังคงลูบผมอีกฝ่ายคล้ายกับจะขับกล่อมให้นอนหลับ
นอนซะนะครับผมจะอยู่กับคุณตรงนี้จะอยู่จนหลับใช่ไหมปกติคุณเนี่ยส่งผมหลับและเฝ้ามองผมนอนก่อนตลอดวันนี้ขอผมอยู่มองคุณนะครับกันให้ผมเนี่ยได้ทำเพื่อคุณบ้างนายทำเพื่อฉันมามากพอแล้วอย่าพูดแบบนี้สิไม่ว่าอย่างไรกันตะพงก็ไม่เคยยอมรับว่าเขานั้นเป็นฝ่ายทำให้อีกฝ่ายมากกว่ามักจะโดนความรู้สึกที่ว่าตัวภรรยานั้นให้มากกว่าตอบกลับมาเสมอแต่ความรักมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งทุ่มเทไปแต่เป็นการทุ่มเทให้ระหว่างกันและกันต่างหากถึงได้เติบโตได้หลับนะครับคุณสามีสามีสุดที่รักของผมขอกอดนานๆเลยนะนานๆทีจะได้อยู่แบบนี้กันตะพงสวมกอดร่างกายภรรยาพางดึงเข้ามาจูบหัวของเจ้าตัวไปด้วยแค่อุ่นอายของธันวาก็ทำให้เขามีแรงฮึดที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้ทางที่ก่อนหน้ามีอาการเพลียมันคงเป็นพลังของความรักที่ใครๆนั้นต่างบอกว่ามักแฝงปฏิหารอันคาดไม่ถึงลูกโตอีกหน่อยสงสัยเราสองคนเนี่ยต้องหาเวลาสวีททำลูกคนที่สองแล้วคนยังไม่นอนกระซิบขอภรรยาพอในช่วงนี้เขาสองคนแทบไม่มีเวลาให้กันและกันแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าความรักของคนทั้งสองนั้นจะลดลงทุกครั้งยามเอาใจใส่มันจะเพิ่มเป็นร้อยพันทวีคูณตอนนี้คุณเนี่ยพักเอาแรงให้เต็มที่ก่อนนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยผมจะไม่ขัดเลยคนตัวเล็กยกมือตีจมูกสามีจอมกระล่อนเบาๆพร้อมกับเอามือทับอกของเขาเพื่อบอกว่าเรื่องลูกคนที่สองไม่จำเป็นต้องรีบร้อนของแบบนี้เนี่ยบังคับให้มาทันทีไม่ได้จริงนะแน่นอนเขาตอบสามีทันท่วงทีไม่ได้ขัดใจอะไรหัวใจและร่างกายของเขาเองนั้นก็ปรารถนาที่จะใกล้ชิดแนบอีกฝ่ายแต่ยามนี้คงต้องรอเวลาไปก่อนให้ถึงเวลาที่เหมาะสมพอจะโยนทารกน้อยให้เป็นภาระของคนอื่นส่วนพวกตนนั้นไปเสวยสุขก็คงทำไม่ได้ทันวายื่นหน้าไปประทับจูบสามีอย่างอ้อยอิงมองด้วยสายตาหวานซึ้งจนคนถูกเย้ายวนต้องดึงตัวเขาเข้ามากอดให้แนบแน่นกว่าเดิมนายนี่บางทีก็ยั่วฉันจนฉันทนไม่ได้นายรู้ตัวไหมผมไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยฉันรู้แค่มองไปที่ดวงตาของนายสามีคนนี้เนี่ยก็รู้สึกเนื้อตัวร้อนเผาอยากสัมผัสแบบลึกซึ้งแล้วดวงตาคมจับจ้องใบหน้าภรรยาด้วยความปรารถนาแรงกล้าแต่เพราะว่าเรี่ยวแรงทางเขาก็หมดเหมือนกันจึงทำได้แค่จูบและหอมเลิกเรียนได้แล้วครับธันวาปาลแล้วเริ่มรูปหลังสามีให้เคิมนอนพักได้แล้วนะคนดีของผมสิ้นเสียงธันวากันตะพงค่อยๆหลับตาลงตามการเคลื่อนไหวเผาเบาที่เป็นเสมือนยาขับกล่อมชั้นดีอยู่บริเวณแผ่นหลังทางผู้เป็นภรรยานอนเต็มอิ่มมาตลอดทำให้ตาสว่างเขานอนไม่หลับแต่เป็นฝ่ายเฝ้าให้สามีนอนหลับไหลอย่างสบายใจแทนจุดเริ่มต้นของความรักของคนทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นคนละแบบใช้ชีวิตต่างกันคนละยอดแต่เมื่อสองหัวใจผสานกันแล้วเป้าหมายในชีวิตจึงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือจะทำอย่างไรให้ความรักเบ่งบานแบบนี้ตลอดและจะรักษาไว้ด้วยวิธีไหนเหมือนกับการปลูกต้นไม้เพื่อเฝ้ารอดูมันค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงและยืนยาวสำหรับวันนี้สถานีวายขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ